รวมๆก็ล้านต้นๆใช่ครับหายไปหายไปเลยตามทีมช่างไม่ได้เลยหัวหน้าช่างบอกว่าไอเนี้ยมันเป็นเหมือนรับเหมาเป็นฟรีแลนซ์เหมือนเป็นแรงงานที่เราไปจอดรถเฮ้ยวันนี้ว่างซื้อรถมาเฮ้ยวันนี้ว่างซื้อรถมาประมาณเรื่องมันมีอยู่ว่าคุณแม่เนี่ยจ้างช่างมารีโนเวทบ้านที่บ้านก็จะเป็นพวกชั้นหนังสือพวกสมุดเก่าๆของเก่าๆของสะสมเราแหละของสะสมของแกนะครับตัวบ้านเนี่ยมันจะเป็นกระจกรอบและแม่จะรีโนเวทก็คือหนึ่งคือจะทุบห้องข้างหลังหัวนอนเนี่ยให้มันโล่งกว้างขึ้นแล้วก็จ้างช่างเข้ามาในบ้านช่างก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านพูดทั้งประโยคนะครับอย่างเดียวอะไรอย่างนี้มีแม่อยู่บ้านคนเดียวแม่ก็คุมช่างคุมอะไรไปแล้วช่างเนี่ยเขาก็ก่อสร้างปกติเขาทุบห้องปกติแต่ว่าห้องตรงหลังตรงหัวเตียงเนี่ยมันจะเป็นโซนชั้นเก็บของทั้งหมดเลยพวกหนังสือเก่าพวกของเก่าของบ้านเชียงหม้อคนหอยเพราะว่าพ่อผมเป็นคนบ้านเชียงเหมือนช่างเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันจะมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆเหมือนเขาแบบค่อยๆเก็บไปทีละอย่างสองอย่างก็จะมีสร้อยคอที่มันเป็นหินสีฟ้าสีแดงของบ้านเชียงอะไรของบ้านเชียงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีไอ้พวกเขาเรียกลูกปัดบ้านเชียงเลนกล้องไอ้พวกตัวกล้องซึ่งพ่อผมก็ชอบถ่ายรูปตอนไปอยู่เกาหลีไปช่วงสงครามเกาหลีครับแกก็เก็บภาพมาเยอะแล้วเลนเนี่ยมันก็หลายตัวด้วยแล้วกล้องก็ประมาณ 3-4 ตัวซึ่งมูลค่านี่มันก็เยอะเหมือนกันไอ้ตัวกล้องมันเท่าไหร่ตัวเลนเนี่ยฮะเลนแพงกว่ากล้องอยู่แล้วเลนแพงมากคือไปมาประจับได้ว่าไอ้ช่างที่มาทุบผนังรีโนเวทไอ้ตัวยกของชั้นที่จะต้องปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นชั้นไม้ชั้นอะไรแล้วก็ช่องเก็บของทั้งหมดเขารู้หมดเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนไอ้ตัวที่โชว์เนี่ยยังอยู่แต่ตัวที่จะต้องเก็บเข้ามาที่เดิมเนี่ยมันไม่อยู่แล้วตอนรีโนเวทมันต้องเอาออกใช่คนเอาไปไว้ที่อื่นใช่ครับคือสรุปเนี่ยมันก็จะมีไอ้พวกเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ไอ้ตัวสร้อยลูกปัดแล้วก็ไอ้ตัวหนังสือบ้างน้าเนี่ยชอบออชั่นแกเก็บเป็นของเก่าแล้วไปออชั่นทิ้งไว้ออกไปประมูลทิ้งไว้ใครมาสนใจก็เก็บซึ่งมันเยอะแยะมากมายเลยครับไอ้พวกนี้ก็หายส่วนหนึ่งแล้วกองก็หายส่วนหนึ่งแล้วเครื่องปั้นดินเผาแล้วเครื่องประดับด้วยหายส่วนหนึ่งรวมๆก็ล้านต้นๆใช่ครับหายไปเลยตามทีมช่างไม่ได้เลยหัวหน้าช่างบอกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นเหมือนรับเหมาเป็นฟรีแลนซ์เหมือนเป็นแรงงานที่เราไปจอดรถเฮ้ยวันนี้ว่างซื้อรถมาเฮ้ยวันนี้ว่างซื้อรถมาประมาณน่ากลัวงั้นอันตรายไม่ได้เข้าบ้านเราด้วยไงอันตรายมาก